ว่าโอ้จะเป็นทนายคนผมว่าพี่จักสื่อจักหากว่าเป็นคนดีเพราะว่าเด้เห็นนาทีพลเมืองดีโอ้ยตะกี้บ่มีพวกมื้อนี้หรอกศาสนาอยู่มาได้ 2,500 กว่าปีเนาะฮะเพิ่นก็ตรวจสอบของเพิ่นด้วยกรรมนี่ล่ะด้วยพฤติกรรมอยู่นี่เอาแม่คันเฮ็ดบ่ดีไผสิให้อยู่เอาลองเบิ่งเด้อธรรมชาติตัวนี้มันสิแบ่งแยกออกเองบ่คะหลวงเบิ่งแยกออกเองเอาแม่อยู่นี่คันผู้ใดบ่ปฏิบัตินี่อยู่บ่ได้สึกไปหมดเขาบ่ฮู้มองนี่หรอกเนาะค่ะบ่เพราะว่าคนบ่ได้ฝึกก็ยังพวกพระมาอยู่นี่น้อยใจหลวงตาก็มีฮะเฮ็ดเรียกงอกงอกก็ซั่นฮะลูกสาวบ่เว้านําเอียงซั่นจะบ่ฮู้บ่ฮู้ว่าเฮ็ดเรียกอื่นได้น่ะแม่นที่จริงเฮ็ดเพื่อเจ้าของมันน่ะการทําดีทําอย่างก็ได้คือยังลูกสาวก็ซั่นกูเฮ็ดกุฏิให้ผู้อื่นจังซี่มันก็สิบ่พอโทษบ่กูก็ซั่นฮะแม่นบ่มองบ่เห็นเด้ค่ะหลวงตาเพราะมันโง่น่ะจ้ะบางเทื่อก็ด้วยเจตนาก็อยากมาฝึกมาปฏิบัติเจตนาดีนี่แหละแต่ว่าพอเฮ็ดไปมันก็หน่อยใจซั่นมันสิเราสิแก้ตัวนี้ได้แม่นบ่ข้าน้อยใจพุ่งขึ้นมาบัดนี้แม่นยังว่าสิเกิดขึ้นความอาฆาตพยาบาทลุ่มเลยกิเลสอีหลีเปิดช่องเลยสิเจ้าค่ะจะเครียดขึ้นมาเลยดีมดอัตตาเต็มที่เลยเจ้าของที่จริงการทําเพื่อผู้อื่นนี่คือการทําลายอัตตาทำลายตัวตนเจ้าของไม่ใช่การให้ท่านเห็นไหมการทำเพื่อผู้อื่นเนี่ยแต่เขาบอกคิดว่าการทำสิ่งมูนี่แหละเป็นชีวิตที่ประเสริฐที่สุดฮะการทำเพื่อคนอื่นเขาไม่คิดว่าจะมีคนอย่างนี้ไงเข้าใจไหมสติปัญญาบ่ละเอียดพอที่ไม่มีเขาบอกไม่มีหรอกคนเสียสละแต่ที่มันทำบอกมันทำเสียสละนั่นแหละมันสร้างวัดกี่วัดวะมันสร้างกุฏิกี่หลังอันนี้พูดถึงนะเมื่อสังคมเราเลยป่วยพวกเราจะแก้ไขกันยังไงบทเรียนมันนะโอ้ยทิ้งครอบครัวมาบวชนี่นะมาฝึกมาหัดมาขัดมาเกาอดหลับอดนอนผ่อนอาหารกูเนี่ยน้ำหนัก87เหลืออยู่40กิโลอ่ะก็ยังถิ่มมาอยู่กับแจ็คสิมาเอาอย่างใช่แม้แต่ชีวิตก็ยอมเพื่อจะให้มันรู้จักธรรมะตัวเนี้ยอ่ะมาทีเนี้ยเอามาประเคนซะกูจะได้เดี๋ยวมันเปลี่ยนใจเอาคืนลูกปูเพื่อลูกดีค่ะบอกบุญญาบารมีหลวงพ่อแผ่กังวานให้อีสานได้ร่มเย็นเป็นที่พึ่งทางใจและกายให้อบอุ่นหลายบ่ยันทุกข์ยากปาก